หัวละ 3,000 บาทรวมทั้งหมดเนี่ยความเสียหายมัน36ล้านบาท 12,000 คนใช่ค่ะเกิดขึ้นในช่วงปี63ถึง66ทีนี้เนี่ยที่เป็นประเด็นร้อนก็เพราะว่าทาง DSI เนี่ยพนักงานอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดมีมติกล่าวหาอดีตข้าราชการการเมืองระดับรัฐมนตรีเลยนะคะ2คนแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงานอีก2คนโอ้นี่เป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่า DSI ร่วมกับทางอัยการสูงสุดมีมติกล่าวหาใช่ค่ะอ่ะดังนั้นท่านหนึ่งนะคะที่ต้องบอกว่ามีชื่อปฏิบัติการในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นรัฐมนตรีก็คือคุณสุชาติชมกลิ่นคือเมื่อวานนี้ก็ออกมาชี้แจงในเบื้องต้นบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้เลยแล้วในอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีเนี่ยไม่สามารถที่จะไปตั้งงบตรงนี้ขึ้นมาจะไปหักหัวคิวได้ยังไงครับวันนี้นะคะเราต่อสายคุยกับคุณสุชาติชมกลิ่นเพื่อความชัดเจนอีกครั้งเงินคุณสุชาติอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณอาคุณจอยครับผมสุชาติชมกลิ่นครับค่ะคุณสุชาติคะชี้แจงยังไงกับประเด็นนี้นะคะที่โดนมติกล่าวหาค่ะก็เมื่อวานฟังโฆษกดีไอพูดค่ะว่าร่วมกับไอการในการสืบสวนมาตรา20ผมถามว่ามาตรา20คือนอกราชอาณาจักรความผิดนอกราชอาณาจักรแต่เขาแจ้งผมว่า149ค่ะกับ157ก็คือถามว่าเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับกับรับใบหน้าที่มันเกิดในราชอาณาจักรมันไม่ได้ไปเกี่ยวกับท่านอัยการที่มาร่วมชี้อันนั้นเขาชี้ในเรื่องของเรื่องค้ามนุษย์ของคนที่ไปโดนจับไว้ครับถูกไหมครับส่วนเรื่องนี้เป็นการกล่าวหาของผู้ต้องหาที่ก็โดนจับกล่าวหาว่ามีการให้สินบนเจ้าที่อย่างนี้ผมถามกลับว่าแล้วให้กับใครอ่ะแล้วใครเป็นคนรับครับแล้วถ้าเกิดกล่าวอ้างลอยๆผมถามอามว่ามันยอมรับได้เหรอครับคือฝั่งของผู้ต้องหาที่ถูกจับที่ฟินแลนด์เนี่ยเขาก็ซัดทอดมาว่าเขามีการจ่ายเงินให้กับคนในกระทรวงแรงงานอย่างนี้ใช่ไหมฮะผมรู้มาว่าเขาได้การกฎหมายในการลดโทษปล่อยตัวถ้ามีการซัดทอดอะไรเงี้ยนึกออกไหมฮะแล้วเขาให้การโดยผู้ต้องหาเพื่อที่ตัวเขาหลุดแล้วผมถามคำว่าเขาเอ่ยถึงใครอ่ะว่าให้ใครผมถามว่ามีชื่อซัดทอดปุ๊บก็เลยเหมือนกับว่าถูกกันเป็นพยานอย่างนี้ใช่ไหมก็เหมือนกับมีกฎหมายเมืองนอกเขามีการต่อรองอย่างเงี้ยนึกออกไหมอันนี้ผมถามคำว่าผมฟังโฆษกที่ไหนพูดเมื่อวานว่ามีอยู่10-20คนร้องเรียนที่สถานทูตฟินแลนด์ว่าโดนลอยแพเลยเป็นข้อหาค้ามนุษย์เขาเลยโดนจับคนคนนั้นบล็อกเกอร์ผมถามคุณอาร์มคุณจอยว่าคนไป 3,000 กว่าคน 4,000 คนทำไมไม่ถามคน 3-4,000 คนว่าเขาได้ตังค์เท่าไหร่แล้วทำไมกฎหมายกระทรวงยุติธรรมคุณรับเรื่องมาจากฟินแลนด์ทำไมคุณไม่เรียกสอบหรือว่าคุณยอมรับเลยว่าเราค้ามนุษย์องค์ประกอบมันต่างกันเปล่าประเทศเขาประเทศเราอ่ะครับแปลว่าคุณเอาประเทศไทยเป็นตัวประกันเหรอผมถามไงค่ะไอ้คุณสุชาติคะก่อนหน้านี้ทาง DSI เคยติดต่อไปทางคุณสุชาติไม่เคยอะไรไหมคะไม่เคยข้าราชการผมถามแล้วก็ไม่เคยค่ะถ้าเอาคำให้การของผู้ต้องขังครับอย่างเดียวเท่านั้นแล้วเขาไม่มีหน้าที่ที่เขาจะมาตามรัฐธรรมนูญปปชกฎหมายปปชปี61เนี่ยเขาต้องส่งเรื่องไปปปชถ้าเรื่องเกิดเรื่องข้าราชการเรียกรับหรือ157เนี่ยค่ะเขาก็ต้องทำเรื่องไปแล้วปปชต้องตั้งอนุอีกว่ารับไม่รับมีมูลไม่มีมูลแต่ขั้นตอนตอนนี้ก็คืออ่ะทาง DSI มีมติร่วมกับทางอัยการสูงสุดแล้วก็อันนี้เรื่องของอันนี้เรื่องของค้ามนุษย์ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับที่เขาแจ้งผมไงถูกมั้ยฮะครับค่ะไอการท่านไอการก็ไม่เกี่ยวเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรถูกต้องเรื่องค้ามนุษย์ก็ว่าคนที่ค้ามนุษย์เป็นสิครับแต่คุณแจ้งผมเรื่อง149กับ157ถูกไหมคุณก็ต้องทำเรื่องที่ส่งไปที่ปปชสิครับไม่ใช่หน้าที่คุณมาแถลงข่าวเอาหน้ากับ PR กบข่าวอะไรของคุณค่ะคุณสุชาติคะในช่วงระหว่างที่คุณสุชาติดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยพอจะเคยได้ยินเรื่องนี้มั้งไหมคะมีเรื่องของการหักหัวคิวส่งแรงงานไปเมืองนอกผมเล่าคุณจอยฟังค่ะผมทำเป็นรัฐมนตรี12 สิงหา 63ครับค่ะการส่งคนงานไปฟินแลนด์เนี่ยเขาส่งมิถุนากรกฎาคมพฤษภามิถุนากรกฎาคมหลังเดือนแต่ว่าอะไรส่งก่อนผมมาป่ะฮะอ๋อห่วงเวลาไม่ตรงกันครับแล้วเขาส่งมาเป็น10ปี
แล้วมันเป็นเอกชนกับเอกชนเพราะ64เนี่ยมันเกิดโควิดนะผมก็ไปไม่ได้ผมไปปี65ไปพร้อมกับนักข่าวช่องหนึ่งแล้วผมไปพร้อมกับเอกราชทูตไทยประจำฟินแลนด์เลยเข้าไปพบรัฐมนตรีแรงงานเขาที่กระทรวงขอร้องให้เขาออกเป็นวีซ่าทำงานเพื่อที่กระทรวงแรงงานจะลงมาควบคุมได้เขาออกวีซ่าไปเก็บผลไม้ป่าซึ่งคุณจอยหรือคุณอามีวีซ่าไปฟินแลนด์สามารถเก็บได้หมดอ่ะใครก็เก็บได้มันเป็นเรื่องถูกกฎหมายแล้วก็ไปขายให้กับที่ก็ตั้งโต๊ะรับซื้อเก็บมากช่างกิโลขายแล้วผมถามว่าก่อนที่ผมจะมาเนี่ยมันมีเรื่องร้องเรียนมาเยอะเรื่องที่พูดเนี่ยไอ้เรื่อง 3,000 เนี่ยโบรกเกอร์เนี่ยเป็น10บริษัทที่เอาไปเนี่ยเขาก็ไปคุยกับคนที่พาไปไอ้ลูกจ้างอะไรจ้างคุยกันเองแล้วผมถามคำว่ากระทรวงแรงงานมีหน้าที่ไปแค่คนกลางอย่างเดียวว่าเฮ้ยอย่าโกงก็นะนายจ้างลูกจ้างมาคุยกันก็แค่คุ้มครองเอาแบงก์การันตีใครเขาทำแบงก์การันตีแล้วก็กลับมาถึงปุ๊บเนี่ยใครที่ได้เงินไม่ครบตามที่ตกลงการันตีขั้นต่ำก็มาเจรจากันที่กระทรวงแล้วก็จะไก่เกี่ยให้จบแล้วผมถามกลับว่ากระทรวงแรงงานตอนผมมาเนี่ยผมเคยตั้งกรรมการสอบเรื่องเนี้ยที่ได้ข่าวเนี่ยสอบไปแล้วปี63ตอนผมมาครับให้อธิบดีตั้งกรรมการสอบเรื่องนี้ว่ามีมูลไม่มีมูลผมถามว่าเอกชนกับเอกชนกับลูกจ้างนายจ้างไปเนี่ยมันไม่ใช่ว่ารัฐบาลส่งเองเหมือนกับอิสราเอลนึกออกมั้ยครับคืออันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับกรมการจัดหางานใช่มั้ยคะเราแค่เป็นตัวกลางเพื่อไม่ให้โดนเอาเปรียบแต่เราไปบังคับกฎหมายจ้างงานไม่ได้เพราะมันไม่ได้ออกวีซ่าจ้างงานน่ะนึกออกมั้ยไปเก็บของป่าอะไรอย่างงี้แล้วเก็บมากได้มากเก็บน้อยได้น้อยครับแต่องค์ประกอบของกฎหมายค้ามนุษย์ทางฟินแลนด์เนี่ยเขาดูเรื่องที่พักเป็นหลักเรื่องอาหารการกินเป็นหลักด้วยอันนี้เป็นหน่วยงานของเขาที่ไปตรวจสอบครับแต่ประเทศไทยองค์ประกอบค้ามนุษย์คืออะไรกักขังหน่วงเหนียวไม่จ่ายเงินทำร้ายร่างกายผมถามว่าวันนี้เขากล่าวหาว่าเราเนี่ยไม่มีคนร้อง10-20คนครับแล้วก็คนอยู่ดีกินไม่ดีนอนไม่ดีเนี่ยผมถามว่ามันเป็นพฤติกรรมของคนไปเก็บผลไม้ป่าเพราะผมไปสัมภาษณ์เขามาแล้วเขาบอกเขาเก็บมากได้มากเขามีกำลังเขาอากาศเย็นอ่ะเขาไม่เหนื่อยอ่ะครับครับแล้วใช้ทำยังไงอ่ะคุณอามแต่เห็นบอกว่า DSI เขามีข้อมูลมีหลักฐานว่าเส้นเงินมันเชื่อมมาถึงนะฮะก็เขาบอกว่ารัฐมนตรี2คนก็เปิดเผยมาสิคนไหนแต่ผมไม่ดีผมไม่ได้ทำอ่ะถูกไหมแต่คุณพูดอย่างเงี้ยปี63ถึง66เนี่ยคุณอามมีพ่อแม่มีลูกเมียคุณอามว่าเขาคิดยังไงอ่ะครอบครัวคิดยังไงเพราะเป็นช่วงที่ท่านก็ดำรงตำแหน่งอยู่ค่ะแล้วเขาคิดยังไงแล้วผมจะพูดยังไงดีอ่ะคือนิสัยผมรู้จักผมมาตั้งกี่ปีใครรู้จักผมนะครับผมไม่คนยังไงผมถามเพราะฉะนั้นคือตอนนี้ก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แน่นอนผมไม่เกี่ยวข้องแต่ถ้าเกิดคุณกล่าวหาผมครับค่ะผมก็ต้องไปชี้แจงปปชเดี๋ยวเรื่องต้องเข้าสู่กระบวนการปปชแหละถ้างั้นใครที่กล่าวหาผมโดยติ๊กต่างเองก็ผมก็ต้องปกป้องศักดิ์ศรีผมอะเอาแค่นั้นเองมีแนวทางต่อสู้ยังไงเป็นพิเศษไหมคะโอ้โถเยอะแยะโถเยอะแยะเลยเพราะว่ามันทุกอย่างมันทำโดยผิดกระบวนการทั้งนั้นแหละที่ทำกันเลยค่ะแล้วเห็นบอกถึงขั้นจะฟ้องกลับด้วยใช่ไหมถ้าสมมติว่าพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นความจริงถ้าคุณอามโดนอย่างนี้คุณอามมีความรู้สึกไงไม่ได้ทำอ่ะค่ะบริสุทธิ์อ่ะแล้วกล่าวหาโดยเอาคำให้การของคนคนหนึ่งที่ติดเดินติดคุกอยู่ที่นู่นครับแล้วไม่ได้แล้วผมก็ไม่รู้จักเขาแล้วก็ผมก็ไม่เคยไปได้อะไรกับเขาแล้วจะให้ผมไปยอมรับการกล่าวหาอย่างนี้ผมต้องชี้แจงถูกไหมครับครับสมมติยกตัวอย่างคุณอามคุณจะกล่าวหาคนเป็นอดีตรัฐมนตรีเนี่ยคุณก็ต้องเป็นหน้าที่คุณรอบเรื่องไปที่ปปช.ถึงจะมีหลักฐานผิดไม่ถูกปปช.ชี้ไม่หน้าที่คุณมาเสนอข่าวทำ PR กบอะไรตามขั้นตอนต้องเป็นอย่างนั้นคุณมีหน้าที่อะไรผมถามไหมครับคุณมีหน้าที่อะไรแล้วคุณมาพูดบอกว่าผมถามคำหนึ่งผมพูดตอนออกอากาศสมมติยกตัวอย่างมีหน่วยงานของคุณแล้วกันผมไม่เอ่ยมีการจับการพนันออนไลน์ได้แล้วเขาบอกว่าหน่วยงานคุณชื่อนี้ชื่อนี้ครับแล้วบอกได้ไหมว่าถึงรัฐมนตรีออนไลน์อ่ะกล่าวหาได้ไหมอย่างเงี้ยโอ้อันนี้จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นแล้วถ้าเล่นกันอย่างนี้ก็ต้องไปอย่างนี้จะเอาไงคุณเอาอย่างไง
คือมันใช่ผมไม่ใช่คนมีอารมณ์แต่ว่าผมก็คนมีศักดิ์ศรีแต่ผมถามว่ากล่าวหากันแบบนี้มันใช้ไม่ได้ได้ครับเดี๋ยวเราดูตามขั้นตอนกระบวนการต่อไปยังไงเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวจะติดต่อไปสอบถามเพิ่มเติมนะครับท่านสุชาติครับครับครับสวัสดีครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะสวัสดีครับ